เดินหาดูเรื่อยๆก่อนสุรทานอุดรวาสุเทพตะวันแย้มชี้นำคำว่าชลทานกับอุดรเนี่ยมันอาจจะหมายถึงแม่น้ำทางทิศเหนือวาสุเทพตะวันแย้มวาสุเทพนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นดอยสุเทพตะวันแย้มนี่น่าจะเป็นในช่วงเช้าจากที่ผมวิเคราะห์มานะครับมี2ที่ที่เราจะต้องไปสำรวจคือ1วัดผาล่า2น้ำตกแม่สาสถานที่แรกที่เราจะไปวันนี้ผมจะไปที่วัดผาล่าก่อนเพื่อไปดูว่ามันจะมีเบาะแสอะไรหรือเปล่าตอนนี้เราเดินทางมาถึงวัดผาลาดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปดูข้างในแต่ว่าก่อนจะเข้าไปเนี่ยผมว่าผมคงจะไหว้พระก่อนเผื่อเราจะเจอเบาะแสอะไรสำคัญตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดน้ำตกของวัดผาลาดแล้วนะฮะแต่ว่าผมจะเริ่มสำรวจตั้งแต่จุดล่างสุดของน้ำตกเลยก็คือตรงน่าจะเป็นตรงนี้นะฮะลองเดินหาดูเรื่อยๆก่อนนี่นะครับจุดแรกของน้ำตกวัดผาลาดซึ่งตรงนี้จะอยู่สูงพอสมควรเลยจากเมืองขึ้นมาผมลองเดินดูรอบๆก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาอีกจุดนึงนะฮะซึ่งก็คือขึ้นมาจากจุดแรกขึ้นมาอีกนิดหน่อยตอนที่จะเจอน้ำตกที่ไหลมาเป็นทางเลยนะค่อนข้างจะเย็นมากเลยนะฮะแล้วก็อุณหภูมิด้วยอะไรต่างๆด้วยมันทำให้รู้สึกมันดูร่มรื่นน่าอยู่มากครับเยี่ยมตอนนี้ผมเจอต้นไม้นะฮะรู้สึกว่าตรงนี้น่าสงสัยเนื่องจากด้านในมันมีโพรงเข้าไปนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรข้างในนี้หรือเปล่าแต่เท่าที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนะฮะหลังจากที่ผมเดินหาอยู่สักพักหนึ่งนะฮะผมว่าตรงนี้ยังไม่มีเบาะแสอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่ผมต้องการจะเจอนะฮะเพราะว่าลองดูแล้วตั้งแต่น้ำตกชั้นล่างจนถึงน้ำตกชั้นบนแล้วนะฮะก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นเบาะแสต่อไปผมว่าผมคงจะอาจจะต้องไปดูอีกจุดนึงที่ผมวิเคราะห์ไว้ก็คือน้ำตกแม่สาครับยังไงฝากติดตามมาต่อด้วยนะครับว่า EP ต่อไปจะเป็นยังไงแต่ว่าผมคงจะไปต่อเลยครับเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปครับ